พ.ศ. 2490 นะก็มีการรัฐประหารเกิดขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดวันที่8พฤศจิกายน2490นะครับแล้วก็อันนั้นก็ส่งผลกระทบกับอาจารย์ปรีดีอย่างมากนะครับแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญคือพ.ศ. 2492อาจารย์ปรีดีก็ต้องออกจากประเทศเป็นการถาวรนะความผกผันของชีวิตของท่านอาจารย์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันยังมีเรื่องซึ่งผมเข้าใจว่ายังค้างคาอยู่ในใจเป็นเรื่องซึ่งต้องการความกระจ่างแน่ชัดมากขึ้นนะฮะทั้งสองท่านจากกรุณาตรงนี้ได้ไหมครับว่าในช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ต้องเอาคำท่านพุทธทาสนะครับท่านบอกว่าท่านปรีดีนะเป็นยิ่งกว่ารัฐบุรุษอาวุโสเรายังไม่ได้พูดเรื่องรัฐบุรุษอาวุโสแต่ท่านต้องประสบเคราะห์กรรมก็เพราะเขาโครงเศรษฐกิจนะฮะคือผมจะชี้เห็นว่าท่านประสบเคราะห์กรรมใน2เรื่องก็คือเรื่องเขาโครงเศรษฐกิจที่เราพูดมาแล้วถูกหาเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งผมคิดว่าใครก็ตามเนี่ยที่เคยถูกหาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเราไม่ได้เป็นแล้วเรามีแต่ทำให้บ้านมันเจ็บปวดแสนสาหัสนะครับท่านยังโดนอีกเรื่องรอบปรงพระชนอันนี้ผมมาต่อตรงที่ว่าพอหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่า1บ้านเมืองก็ค่อนข้างจะเสียหาย2ก็คือว่าหลังสงครามเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมันอดอยากนะครับประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับเป็นภารกิจของรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นจะใครเป็นนายกไม่สำคัญนะท่านปรีดีเนี่ยมีบทบาทมากนะฮะก็จะต้องแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้อยู่พอสมควรเลยเรื่องแรกที่ท่านทำก่อนเลยก็คือที่เราพูดกันตอนต้นที่ท่านอาจารย์ณัฐปรีชาพูดไปด้วยเนี่ยนะครับก็คือรัฐธรรมนูญปี2489ท่านก็บอกว่า10ธันวาคม2475เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีแต่มันใช้มานานแล้วนะฮะสิ่งที่แล้วตอนนั้นก็ช่วงสงครามก็ไม่มีการเลือกตั้งเราก็แก้รัฐธรรมนูญขยายอายุสภาผู้แทนไปพอหลังสงครามก็เลือกตั้งนี่เลือกตั้งก็ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือ2489ที่ผมเรียนแล้วว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของไทยนะครับแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เพียบพร้อมเท่ากับที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะว่าเราพัฒนามากขึ้นแนวนโยบายแห่งรัฐอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องวุฒิสภาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเริ่มค่อยๆเห็นปรากฏขึ้นมาแล้วว่าทำอย่างไรที่จะให้มันมีทิศทางที่ชัดเจนอันนี้ก็ผลักดันโดยท่านอาจารย์ปรีดีปรากฏอยู่ในคำปรารภของรัฐธรรมนูญฉบับปี89เองแต่อย่างไรก็ตามจุดอีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะกล่าวถึงก็คือกฎหมายอาชญากรสงครามนะครับคือตอนนั้นเนี่ยฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็ต้องการเอาพูดได้ง่ายว่าผู้นำไทยเวลานั้นที่ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยไปดำเนินคดีฐานเป็นอาชญากรสงครามส่วนมากเขาส่งไปที่เมืองนูเรมเบิร์กประเทศเยอรมันนะครับซึ่งหลายคนก็โดนนะฮะส่วนมากญี่ปุ่นเยอรมันก็โดนที่นั่น เพราะประเทศหลายประเทศเนี่ยไม่มีกฎหมายว่าด้วยอาชญากรสงครามประเทศไทยก็ยอดเยี่ยมมากรีบออกกฎหมายนี่ออกมานะฮะกฎหมายอาชญากรสงครามซึ่งในสุดเป็นเคราะห์กรรมของท่านจริงๆนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรใช้ทำท่านพุทธทาสกันแล้วท่านพุทธทาสพิคุก็แล้วกันนะครับที่ผมเรียนในเคราะห์กรรมเนี่ยนะครับพอออกกฎหมายอาชญากรสงครามมาเนี่ยก็บอกว่าการกระทำต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นอาชญากรสงครามผมคงไม่ต้องบรรยายมันจะยืดยาวนะครับแต่ก็บอกว่าไม่ว่ากระทำก่อนหรือหลังนะฮะตรงนี้เองในสุดก็พูดกันตั้งในสภาว่าไอ้ตรงที่การกระทำที่เกิดขึ้นก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักกฎหมายขัดต่อหลักกฎหมายอาญานั่นก็คือหมายความว่าขณะที่มีการกระทำการของรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยที่ถือว่าเป็นอาชญากรสงครามคือประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วก็ร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันไม่มีกฎหมายบอกว่าการกระทำอย่างนี้เป็นอาชญากรสงครามแต่เรามาออกกฎหมายทีหลังแล้วบอกว่าไอการกระทำที่เกิดก่อนกฎหมายเนี่ยให้ถือว่าเป็นอาชญากรสงครามตรงนี้เราเรียนกฎหมายมาเราก็เข้าใจตรงกันว่ากฎหมายถ้าจะย้อนหลังไปเป็นคุณได้ย้อนหลังในทางแพ่งอะไรต่างๆเนี่ยได้แต่ทางอาญาเนี่ยเขาถือเป็นหลักทั่วไปเลยว่ามันย้อนหลังไม่ได้เพราะว่าคนที่กระทำในวันนั้นเขาไม่รู้ว่ามีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำอย่างนั้นผิดแล้วก็มีโทษกำหนดไว้ในที่สุดก็มีการนำตัวจอมพลป.และพวกเนี่ยนะครับขึ้นศาลอาญาขึ้นศาลฎีกาเนี่ยถือเป็นศาลอาญากรสงครามก็ศาลฎีกาก็วินิจฉัยไปตามตัวบทกฎหมายนะครับก็ว่าในส่วนแล้วกฎหมายอาชญากรสงครามในส่วนที่บอกว่าให้ย้อนหลังไปลงโทษเนี่ยถือเป็นอันขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยสรุปนี้ก็แล้วกันก็ปล่อยจอมพลป.และพวกนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอปี90รัฐธรรมนูญ89ยังเรียกว่ายังไม่ทันได้เลือกวุฒิสมาชิกกันเลยผมใช้คำนี้กันสมัยเขาเรียกสมาชิกพุทธสภานะครับก็เกิดการ ยึดอำนาจโดยนำโดยจอมพลผินชุนหวันนะครับยึดอำนาจครั้งนั้นก็เป็นเหตุให้อาจารย์ปรีดีต้องออกนอกประเทศไปสิงคโปร์นะครับความจริงแล้วผมไม่ทราบเดี๋ยวรอบ3เราจะพูดถึงคดีรอบปรงพระชนม์ไหมนะครับก็เพราะว่าเหตุการณ์ก่อนปี90เนี่ยมันก็มีการที่ในหลวงอนันต์ท่านทรงสิ้นไปนะครับก็มีเหตุการณ์นั้นก่อนแล้วก็เริ่มมีขบวนการพยายามใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์ปรีดีแล้วงั้นอาจารย์ปรีดีแต่ก็ไม่มีอะไรไปทำท่านได้เพราะไม่มีข้อกล่าวหาจากทางการไม่มีคำพิพากษาไม่มีอะไรแต่เป็นเพียงการโจมตีใส่ร้ายป้ายสีเท่านั้นเองนะครับที่ท่านต้องออกนอกประเทศเนี่ยชัดเจนก็คือเพราะว่าการรัฐประหารปี 90 จากนั้นเนี่ยนะครับท่านก็พยายามไปสิงคโปร์ท่านพยายามกลับเข้ามาอีกครั้งในปี 2492 ก็พยายามจะรวบรวมสมัครพรรคพวกเนี่ยยึดอำนาจกลับจากพวกที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยยึดอำนาจก็เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่เพราะท่านเพิ่งให้ร่างรัฐธรรมนูญปี 89 เสร็จพวกนี้ก็มาทำลายไปซะแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าท่านพ่ายแพ้จากนั้นท่านก็ต้องเข้าใจว่าอยู่ในประเทศไทยอยู่ประมาณเกือบ6 เดือนจากนั้นก็ออกนอกประเทศพอออกนอกประเทศคราวนี้เนี่ยไปปี 92 เนี่ยนะครับก็ไปสิงคโปร์ไปจีนที่ท่านอาจารย์ปรีชาพูดแล้วเนี่ยนะครับไปตอนนั้นยังเป็นจีนของเจียงไคเชกอยู่21 ปีครับอยู่ในจีน21 ปีนะครับเจียงไคเชกซึ่งก็พูดง่ายๆว่าท่านก็ได้รับการต้อนรับจากเจียงไคเชกแน่นอนเพราะว่ารบกับฝ่ายญี่ปุ่นด้วยกันเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็ไปเข้าไปใช่ไหมฮะปกครองย่ำยีจีนอย่างไม่แพ้ฝรั่งย่ำยีสมัยเขตเช่าต่างๆมันก็โหดร้ายพอๆกันนะครับเราจะเห็นว่าแม้แต่เกาหลียังขอโทษให้ญี่ปุ่นเขียนประวัติศาสตร์ใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะทะเลาะกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับเอาละนั่นคือประวัติศาสตร์นะครับจากนั้นท่านก็พอเปลี่ยนจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ท่านก็อยู่ต่อมานะครับรวมทั้งหมดอยู่ในจีนเนี่ย21 ปีนะครับแล้วก็ไปฝรั่งเศสอยู่ฝรั่งเศสอีก13 ปีจึงได้ถ้าภาษาราชการก็เรียกว่าถึงแก่อสัญกรรมนะครับก็คือสิ้นรวมทั้งหมดรวมแล้วท่านอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ปี 92 เนี่ยทั้งหมด34 ปีไม่เคยได้มีโอกาสกลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกเลยครับคือเชิญอาจารย์ผมเสริมท่านอาจารย์โพคินนิดหนึ่งนะฮะเพราะท่านอาจารย์โพคินพูดถึงเรื่องกฎหมายอาชญากรสงครามนะครับนะอันนี้ผมศึกษาผมไม่ยืนยันนะครับนะฮะหลายคนนะฮะบอกว่าเป็นมันสมองของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่ออกกฎหมายอาชญากรสงครามเพื่อช่วยเหลือท่านจอมพลป.พิบูลสงครามที่จะเอามาขึ้นศาลไทยถ้าไม่ออกกฎหมายอย่างนี้อาจจะต้องถูกจับตัวไปขึ้นศาลอาชญากรสงครามระหว่างประเทศเขาจะเอาตัวไปเขาจะเอาตัวไปครับนะฮะอันนี้ครับเป็นความคิดของท่านอาจารย์ปรีดีเมื่อออกกฎหมายมาอย่างนี้นะฮะก็โดยเทคนิคในทางกฎหมายอย่างท่านอาจารย์โพคินพูดแล้วครับนะฮะไม่สามารถที่จะออกกฎหมายย้อนหลังที่จะมาลงโทษจอมพลป.พิบูลสงครามได้ศาลฎีกาก็ตัดสินว่ากฎหมายฉบับนี้ในส่วนนั้นตกเป็นโมฆะอีกเหมือนกันครับท่านอาจารย์ครับนะอาจารย์ปรีดีช่วยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามแต่ช่วยโดยใช้ปัญญาในทางกฎหมายใช้เทคนิคในทางกฎหมายครับท่านจอมพลป.ก็เลยหลุดพ้นจากที่จะตกเป็นอาชญากรสงครามครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นใช่ไหมครับโตโจครับโตโจอันนั้นถูกประหารชีวิตครับแต่ท่านจอมพลป.เนี่ยไม่ถูกประหารชีวิตครับอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชญากรสงครามครับคือถ้าน่าสนใจในเรื่องนี้มากครับอาจารย์ปรีชาพูดถ้าเป็นความจริงเนี่ยนะครับโอ้โหท่านช่วยเหลือดีเนี่ยจะเจ็บปวดเป็นที่สุดเลยช่วยเหลือคือท่านช่วยเหลือทั้งประเทศช่วยเหลือทั้งมิตรช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมก่อการนะครับว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองมาด้วยกันนะครับแล้วท้ายที่สุดท่านก็ถูกทำลายอย่างย่อยยับจนกระทั่งไม่มีแม้แต่แผ่นดินที่ท่านเกิดที่ท่านทำคุณูปการให้เนี่ยก็ไม่มีโอกาสกลับมาอีกเลยครับ